วันนี้เรามาที่อำเภอองครักษ์นะครับเออไม่ใช่สิอำเภอบ้านนานะครับวันนี้เราก็มาที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับที่นี่ก็จะมีของอร่อยครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับก็จะมีกุ้ยช่ายอยู่ที่ตลาดเลยนะครับตลาดอำเภอบ้านนานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับนี่ทางเลี้ยวเข้าตลาดเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับตรงนี้หัวมุมจะมีธนาคารกรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพจริงในตลาดเนี่ยจะมีพี่ชายบ้านนาแต่ว่าถ้าของแท้และดั้งเดิมจริงๆต้องเข้าไปข้างในอ๋อในตัวตลาดก็มีนะใช่แต่ว่าของแท้และดั้งเดิมต้องเดินเข้าไปข้างในฮะผ่านตัวตลาดเข้าไปก็ดูตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในนี้หลายๆบ้านหลายๆร้านก็จะทำกุ้ยช่ายนะครับขนมกุ้ยช่ายนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดบ้านนาอ๋อก็มีขายแต่อยู่หน้าตลาดนี่คือที่ทำครับตั้งเดิมจริงต้องมีครับร้านนี้ครับบรรยากาศสวยงามครับชอบบรรยากาศร้านแบบนี้จริงๆนี่เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับอุ้ยมีร้านขายไก่ด้วยเออนี่ไงไฟฉายนี่ไงเพียบเลยเดี๋ยวมาดูไหมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตอนนี้อ๋อเราเจอร้านขายอุปกรณ์ไฟฉายครับกำลังอยากได้อยู่พอดีอุ้ยร้านขายกุ๊กไก่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 เพียบเลยเอาละครับตอนนี้เรามาถึงร้านกุ้ยช่ายแล้วนะครับร้านเจ๊หงอกุ้ยช่ายนะครับต้นตำรับมากกว่า50ปี51ปีตอนนี้เราก็ซื้อกุ้ยช่ายครับแล้วก็จะถ่ายใส่ทัพเพอร์แวร์ครับเพื่อที่จะเก็บกลิ่นเอาไว้มีซอนไหมคะซอนมีมันทำความไปมันก็เพราะว่าเดี๋ยวหนูเอาขึ้นรถไงอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันออกแต่ถ้าใส่ในถุงแล้วมันจะไม่มีกลิ่นเลยทำความได้เลยแล้วนะมันจะไม่เละอ๋อคว่ำเลยอะไรเงี้ยนะลุงแกหมายถึงอย่างนั้นเนาะหนึ่งกล่องโอเคหนูก็ใส่ทัพเพอร์แวร์เนี่ยลุงทัพเพอร์แวร์หนูเนี่ยมันจะเก็บกลิ่นดีมากเลยค่ะกลิ่นจะไม่ออกมาโชยเลยซื้อไป2กล่องไหมคะสองกล่องไหมได้เอาไปฝากย่าเขาอันนึงก็ได้นะกินอยู่ดีอ่ะซื้อไปเอาไปฝากย่าอันนึงนะรวมหรอได้ชมอันนึงอันนึงตอนนี้เราก็นำกุ้ยช่ายใส่เข้าไปในกล่องของทัพเพอร์แวร์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นออกมารบกวนภายในตัวรถนะครับซึ่งทัพเพอร์แวร์จะมีคุณสมบัติในการป้องกันกลิ่นนะครับวิธีการปิดทัพเพอร์แวร์ก็คือแต่ละมุมปึ๊บแล้วใช้มือกดลงไปแล้วก็แง้มนิดนึงจะมีลมออกฟิบเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณลุงขาแล้วก็เอาอีกกล่องนึงนะคะ3กล่องนี่จะซื้อไปฝากคุณแม่นี่ก็กล่องเล็ก60บาทกล่องใหญ่100บาทนะครับพอดีเขาเลิกไปเนี่ยใครนะครับทำมาไว้ก็เก็บ3กล่องเลยอ๋อ
เขาเริ่มทำแล้วงานนี้เขาไม่ได้ทำอ๋อหมายถึงหยิบมาจากซึ้งอะไรนะพี่อ่ะนะอ๋อผมเคยเห็นนี่นะคะคุณลุงขาหนูปิดด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ทั้งหมด4ด้านให้ลงมากึ๊บเสร็จหนูก็มือกดลงไปนิดนึงเพื่อไล่ลมปึ๊บเห็นมั้ยได้ยินเสียงมั้ยคะโอเคทั้งหมดก็เป็น3กล่องก็ใช้เป็นบิตโต้เป็นโต้ลงไปเลยนะไม่ต้องจ่ายเงินครับตามใจตามใจนะตามใจท่านไปราคาใจผมก็ขวดน้ำเท่าไหร่นะไอ้กล่องเท่าไหร่นะคะ6 638ครับลุงเหมือนเจ้าของเลยนะโงเฮงโอนให้ลูกเขาจะลูกเขาไปชุระออกมาอ๋อนี่คือต้นตำรับเลยนะฮะแต่โอนให้ลูกไปแล้วครับ180ครับผมชื่อร้านอะไรนะฮะเจ๊งหอเจ๊งหอเจ๊งหอนี่คือใครอะครับเป็นต้นตำรับเลยนั่นแหละเจ๊งหอเป็นเป็นอะไรกับลุงฮะก็เป็นแม่บ้านอะภรรยาเนี่ยแม่บ้านเหมือนเยอะแบบไม่ยอมบอกนะก็บอกว่าเป็นภรรยาไปเลยก็ได้แบบบอกเป็นแม่บ้านเดี๋ยวงงแล้วผมว่าเป็นแบบพูดว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยเพราะอ๋อเพราะกว่าเพราะเท่าแก่แล้วกันเอาเป็นเท่าแก่แล้วกันเท่าแก่ก็ไม่ดีไม่ดีไม่แก่ไปอ๋อโอเคครับโอเคผมมาซื้อบ่อยผมมาบ่อยหลายปีแล้วเป็นร่วม10ปีแล้วมาซื้อเป็น10ปีโอเคไปแล้วนะครับรวมกล่องไม่รวมกล่องเลยครับอันนี้ลูกค้าก็แวะเข้ามากันตลอดครับที่ร้านกุ้ยช่ายเจ๊งอตลาดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างๆร้านกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นคลองด้านข้างของร้านนะครับเมื่อก่อนมาก็จะสภาพเก่าเลยนะครับเก่ากว่านี้ครับนี่ครับก็จะเป็นคลองครับมองไปด้านนี้ก็คือตัวตลาดอำเภอบ้านนานะครับคือผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้ครับมาเล่นนะครับแล้วก็มาหาของกินติดไม้ติดมือกลับไปกินที่บ้านครับมาลองดูครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงครับแต่ว่าผมอ่ะกินร้านนี้มาประมาณ10ปีแล้วครับทุกครั้งที่มาทำงานย่านนี้ก็จะต้องติดไม้ติดมือกลับไปฮะสมัยก่อนทำงานออฟฟิศก็พักพวกที่ออฟฟิศก็จะฝากซื้อประจำครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้กุ้ยช่ายสมปรารถนาแล้วครับโอเคเดี๋ยวต่อครับมันน่ารักก็แต่ชอบสีไก่มากกว่าไก่อะเมื่อกี้ไปรถมอไซค์ขับผ่านอะมันวิ่งไปทุกคนอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้กุ้ยช่ายสมปรารถนาแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาดูร้านอุปกรณ์ไฟนิดนึงฟุ้งเต็มรถเลยอ่ะใครเปิดมานี่ก็อันนี้ไม่มีเลยนะคะโอเคทัพพแวร์ค่ะ